ที่สุดเงินเยียวยา50ล้านบาทเกษตรกรใบยาไม่ได้หายเป็นอนุท่านนายกมนตรีผลเอกประยุทธ์เข้าใจผิดใช่ค่ะเมื่อวานนี้ขอโทษคุณสันติแล้วนะใช่ค่ะคือท่านนายกบอกว่าผมไม่ได้หมายความว่าเงินหายไปไหนแต่หมายถึงมันไปตกหล่นอยู่ตรงไหนของปี62-63ใจ่ายแล้วส่วนปี64อยู่ระหว่างนําเสนออยู่นะคะพูดกันตรงๆสำนักงาประมาณรายงานท่านนายกผิด ไอปีล่าสุดเนี่ยครมอย,ยังไม่ผ่านเลยค่ะไอปีหกสองเป็นต้นมาก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วอ่ะท่านานยกก็เลยบอกอะผมขอโทษนะคุณสันติพร้มพัฒน์สันติเนี่ยเป็นแกนนําเพชรชบูรณ์เค่องประกรรินนายกลงพื้นที่น้ําท่วมจําได้ใช่ไหม,มขนาดเดียวกันทนายกยังแซวนะนี่ไปทําผมมาใหม่เหรอผมทรงใหม่เหรอผมสวยนะทําผมมาสะล่อเลยก็ดูจะลดทอนความร้อนแรง ใช่ค่ะขณะดเดียวกันคุณสันติออกมาตอบโต้คุณวีรกรคําประกอบไอ้เขาพักเดียวกันนี่นะคะในทํานองว่าจะมาเร่งรัดอะไรให้พลเอกประยุทธ์สมัครเข้าไปสมาชิกพักพางประชารัฐจะต้องเดินหน้าสันติบอกระดับนายกประยุทธ์ไปอยู่ที่ไหนดีที่นั่นโดยเฉพาะถ้าทําหน้าที่ซื่อสัตย์สุดจริตประชาชนก็สนับสนุนนั่นท่านผู้ชม